คึกคักตั้งแต่ช่วงโค้งแรกสำหรับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.นะคะพอทางผู้สมัครในนามสกัดพรรคการเมืองหรือแม้แต่กระทั่งผู้สมัครในนามพรรคแบบอิสระนะคะต่างเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะคะที่จะเป็นตัวตัดสินคะแนนนั่นก็คือเรื่องนโยบายที่โดนใจประชาชนคนกทม.ค่ะแต่ว่าโดยแบบธรรมเนียมเนี่ยผมก็ทำให้ถือถึงท่านรัฐมนตรีว่าเพราะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีปัญหาหลายด้านที่จะต้องพัฒนาและแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องความคับข้างอย่างปัญหาการจราจรที่คนเมืองต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาอาสารับใช้ประชาชนในฐานะผู้ว่ากทม.เข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นอันดับแรกๆก็อยากได้พวกที่รู้ทำงานรับชอบหน้าที่ทุกอย่างดีๆนะคะแล้วก็ปรับดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทางอะไรพวกนี้ค่ะให้ดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนคือระดับนี่แหละพื้นนี่แหละระบบการจราจรก็ทำยังไงถึงจะไม่ให้มันติดมากจริงๆมันก็ติดอยู่แล้วล่ะคือไม่ให้มันติดมากไปกว่านี้หรือว่าประมาณนี้นะคะก็อยากได้คนดีอะค่ะคือที่พูดเนี่ยก็ต้องทำได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆแล้วก็ผลงานออกมาที่มันตรงกันข้ามมันก็ไม่ไหวเหมือนกันส่วนผู้ว่ากทม.คนใหม่สำหรับคนกรุงหลายคนบอกว่าไม่สำคัญว่าจะต้องมาจากพรรคการเมืองหรือไม่สังกัดพรรคการเมืองเพราะสิ่งสำคัญคือต้องทำงานตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้คงคิดว่ามันไม่จำเป็นนะคะอิสระก็ได้ถ้าพูดถึงว่านโยบายที่มันเข้าทางเราเข้าทางใจประชาชนหรืออะไรประมาณนั้นนะคนส่วนใหญ่นะคะก็ต้องทำงานคือทำงานตามที่ตัวเองสัญญาไว้ตอนที่มาหาเสียงอย่างเนี้ยค่ะก็คือขอทำให้ได้หรืออาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ 80-90% ก็โอเคแล้วนะไม่มีอะไรใครที่สัญญาไว้เต็มร้อยได้ทำได้หมดหรอกอาจจะใกล้เคียงกับที่ตัวเองสัญญาไว้กับประชาชนอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะถึงแม้ใครหลายคนอาจจะบ่นว่าเบื่อปัญหาเรื่องการเมืองแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงหวังว่าผู้ที่จะอาสามารับใช้ประชาชนจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ตามที่ได้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงไม่มากก็น้อยอนุชาศักดาอุโคสกุลถ่ายภาพกมลเนตรนวลจันทร์เนชั่นทีวีรายงาน